ครับร้านอีบีขับนะครับวันนี้มารีวิวแครอทสวอตเทลช็อตบอดี้นะครับปลาสอดตัวใหม่ของทางร้านนะครับมาดูตัวผู้นะครับตัวผู้จะหางยาวหางดับยาวมากๆเลยครับเป็นเหมือนหางนกแก้วเลยนะครับส่วนตัวจะมีประกายสีรุ้งครับเป็นแบบสั้นนะครับยิ่งเลี้ยงยิ่งชั่นน่ารักครับแล้วมาดูตัวเมียกันนะครับตัวเมียก็จะน่ารักเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะหางจะไม่มีดาบนะครับปลาสอดโดยปกตินะครับกลุ่มปลาสอดจะโตได้ประมาณ 6-10 เซนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกช็อตบอดี้นะครับก็จะลดขนาดลงมาครึ่งหนึ่งเลยอยู่ที่ประมาณ 5-6 เซนได้นะครับขนาดตู้ที่แนะนำก็จะเป็นขนาด24นิ้วขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงปลาตัวนี้เป็นหลักตัวเดียวตู้ขนาดเล็กก็พอเลี้ยงได้อยู่ครับกลุ่มปลาสอดเป็นกลุ่มปลาที่กินง่ายนะครับกินทุกอย่างนะครับจะเลี้ยงในแบบมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับจะเลี้ยงในตู้ต้นไม้น้ำหรือเลี้ยงในบ่อก็เลี้ยงได้ครับถ้าอยากเห็นตัวจริงก็มาดูที่ร้านได้เลยตัวนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ